หากคุณอยากมีเงินเพียงพอไว้ใช้ยามเกษียณรับคำปรึกษาด้านการบริหารแผนการเงินและการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ที่ IWS โทร092-887-7699 GTM เรารับแปลทุกภาษาทั่วไทยทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโทร02-524-2242ช่วงลิซ่าทอล์กวันนี้ค่ะยังอยู่ด้วยกันนะคะกับนักออกแบบแผนทางการเงินจากบริษัท IWS คุณเติร์ดพิชญรัตน์เนียมบุปผาค่ะสวัสดีคุณเติร์ดค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกผู้ชมไปตอนต้นรายการจริงไหมคะคุณเติร์ดที่บอกว่าปัญหาใหญ่ของคนไทยเลยนะคะตอนนี้คืออายุยืนขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้นก็จริงแต่ไม่มีเงินใช้ยามเกษียณใช่ค่ะอันนี้ เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะเพราะว่าตอนปัจจุบันนี้นะคะอายุคนยืนขึ้นเนื่องจากวิวัฒนาการการแพทย์นะคะแต่ว่ากลับไม่มีเงินใช้ยามเกษียณนะคะยิ่งในปัจจุบันนะคะสังคมไทยเนี่ยครอบครัวขนาดเล็กลงด้วยต่างคนต่างอยู่ต่างต้องพึ่งพาตัวเองนะคะปัจจุบันนี้นะคะคนก็เลยเล็งเห็นความสำคัญคือตื่นเต้นมากแล้วเริ่มตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องวางแผนเกษียณแล้วอะค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเธอก็จะลงรายละเอียดของการวางแผนเกษียณเพื่อให้เข้าใจได้อย่างง่ายแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องตั้งก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะในอนาคตเนี่ยค่ะตอนเกษียณแล้วเนี่ยเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนะคะไลฟ์สไตล์ก็คือเช่นเราอยากจะมีบ้าน2ชั้นอยู่ในเมืองต่างจังหวัดหรืออยากไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าเออเราอยากจะเกษียณเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเช่นอยากเกษียณตอนอายุ60หรือปัจจุบันเนี้ยค่ะ55 50ก็อยากเกษียณแล้วนะคะถัดมาเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะแล้วเกษียณแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินก้อนเนี้ยไปอีกนานแค่ไหนนะคะอาจจะเทียบจากครอบครัวเช่นครอบครัวเราอายุยืนเฉลี่ยเนี่ยมีอายุ80ขึ้นไปอ่ะค่ะเราอาจจะคิดแล้วว่าถ้าสมมติเราเกษียณสัก60เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เงินก้อนเนี้ยค่ะไปอีก20ปีจะพอไหมใช่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยก็คือการดูไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็เห็นภาพเราในอนาคตนะคะอันแรกเลยอันที่สองเนี่ยถัดมาก็คือการที่ทำไลฟ์สไตล์ตัวนั้นนะคะให้ออกมาเป็นมูลค่าเงินคือเราต้องตีกลับมาค่ะว่าถ้าเราอยากได้แบบนั้นเนี่ยอยากท่องเที่ยวมีชีวิตแบบนี้ใช่ใช่เราต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่ค่ะนะคะก็คือตีออกมาเป็นตัวเงินอันนี้คืออันที่สองนะคะยกตัวอย่างอย่างง่ายดีกว่านะคะก็คือเคสหนึ่งเนี่ยนางสาวหญิงละกันนางสาวหญิงนางสาวหญิงนางสาวหญิงต้องการเกษียณวางแผนเกษียณละก็เลยกำหนดว่าอยากที่จะเกษียณเนี่ยตอนอายุ60ปีโดยที่เห็นว่าครอบครัวนะคะอายุยืนเฉลี่ยอยู่ที่80ปีก็เลยบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยน่าจะอายุเท่านี้เหมือนกันน่าจะอยู่ที่80ปีนะคะเพราะฉะนั้นต้องการเกษียณอายุ60อยู่ไป80ก็แสดงว่าต้องใช้เงินอีก20ปีอันนี้รู้ละรู้โจทย์ละถัดมาก็คือมีไลฟ์สไตล์ก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยอยากใช้ชีวิตสบายเรียบง่ายอาจจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นรายจ่ายก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายท่องเที่ยวก็อาจจะเที่ยวในประเทศสมมุตินะคะนี่คือภาพที่เขาเห็นตัวเขาเองในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายต่อเดือนอาจจะอยู่ที่ 20,000 บาทค่ะทีนี้เราเสร็จวิธีแรกแล้วก็คือเห็นภาพตัวเองละกำหนดเป้าหมายกำหนดระยะเวลาแล้วนะคะเราก็ตีตัวเนี้ยออกมาเป็นตัวเงินเลยนะคะวิธีการคำนวณเนี่ยก็คือใช้ 20,000 บาทต่อเดือนถูกไหมคะเราคูณ12ก็คือต่อปีใช่ก็คือเป็น 240,000 ละนะคะทีนี้เราต้องใช้เงินไปอีกกี่ปีก็คือ20ปีใช่เพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็น 4,800,000 โดยเบื้องต้นเนี่ยนางสาวหญิงเนี่ยค่ะก็จะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีงบที่ต้องใช้ในตอนเกษียณเนี่ยคือ4,800,000นะคะแต่นี่คืออย่างน้อยเพราะเธอยังไม่ได้รวมในส่วนของเงินเฟ้อเลยเงินเฟ้อก็คือทำให้ค่าเงินตรงนี้ต้องใช้มากขึ้นในอนาคตเข้าไปอีกนะคะซื้อของแพงขึ้นใช่ใช่ค่ะอันนี้คืออันแรกละที่เราสามารถกำหนดได้ว่าอยู่ที่4,800,000ใช่ทีนี้บางคนอาจจะถามเธอว่าแล้วถ้าเกิดไลฟ์สไตล์เราไม่ใช่แบบนี้ล่ะเราบอกว่าเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศล่ะหรูหรากว่านี้ใช่หรูหรากว่านี้เราไม่ได้อยากแบบอยู่เฉยๆอยู่ต่างจังหวัดหรืออยากเกษียณแบบไฮโซว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ตั้งงบที่ 20,000 ถูกไหมคะก็อาจจะเป็นรายจ่ายต่อเดือน
แสนหนึ่งคุณป้าไม่ใช้ตังค์เยอะไงคะใช่ก็จะแตกต่างกันไปทีนี้เราก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะก็คือใช้เงินจำนวนนี้คูณ12คูณจำนวนปีที่ต้องใช้หลังเกษียณก็จะได้ก้อนเงินที่เป็นเงินตั้งต้นเป็นเป้าหมายตอนเกษียณค่ะก็เป็นวิธีในเบื้องต้นนะคะในการบริหารหรือว่าการวางแผนเกษียณนะคะทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยต้องรู้ไลฟ์สไตล์ตัวเองก่อนแล้วก็พยายามตีออกมาเป็นตัวเงินนะคะว่าไลฟ์สไตล์เหล่านั้นที่เติร์ดบอกเนี่ยมันจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วสเต็ปต่อไปล่ะทำอะไรคะคุณเติร์ดค่ะสเต็ปถัดมานะคะเราก็จะต้องมาสำรวจสินทรัพย์เราสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ว่าเรามีสินทรัพย์อะไรเราบ้างนะคะโดยที่เราก็ดูลงไปเลยอย่างตอนก่อนๆเนี่ยเราได้อธิบายถึงการลงทุน LTF RMF นะคะในส่วนของประกันสังคมประกันบำนาญกบข.อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เลยก็คือเราก็ไปสำรวจสินทรัพย์เรานะคะว่าเรามีการลงทุนแบบนั้นเนี่ยอย่างละเท่าไหร่ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้จะขอยกตัวอย่างเลยก็คือจากเคสของนางสาวหญิงเนี่ยนะคะก็คือนางสาวหญิงก็เลยทำตามก็คือไปสำรวจสินทรัพย์นะคะผลปรากฏว่านางสาวหญิงเนี่ยลงทุนในส่วนของฝากประจำนะคะเอาไว้แสนหนึ่ง LTF เอาไว้แสนหนึ่ง RMF เอาไว้แสนหนึ่งประกันเอาไว้แสนหนึ่งเอาตัวเลขง่ายๆก็คืออย่างละแสนแสดงว่าเงินตั้งต้นเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มรู้ละว่าเขามีเงินณตอนนี้ค่ะอยู่ที่400,000บาทนะคะแต่เป้าหมายจำได้นะคะตั้ง4,800,000จะพอหรือเปล่า4,800,000ทีนี้อันที่2เนี่ยคือพอเราเห็นเงินละเราต้องดูแล้วว่าผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้คิดไม่ยากเลยเราก็ลองเฉลี่ยดูนะคะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเช่นในส่วนของฝากประจำอาจจะสัก 2.5 นะคะ LTF RMF 10% ประกันสัก 4% เฉลี่ยมาก็คือหารธรรมดานี่ค่ะสักประมาณ 6% แต่ว่าเฉลี่ย 6% เนี่ยเราก็ลองคิดดูว่า 400,000 บาทที่ 6% นะคะจำนวน 20 ปีในอนาคตจะโตเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นคำนวณง่ายๆ นะคะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยจะโตไปประมาณ1.7 ล้านใช่เยอะเนาะก็คือเราลงทุนนะเรามีเงินนะตอนนี้ค่ะ 400,000 ที่ 6% จะโตไปประมาณ1.7 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถเช็คได้แล้วว่าอ๋อเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ 4.8 ล้านนะคะเงินปัจจุบันที่มีอยู่รันด้วยผลตอบแทนที่ทำได้นะตอนนี้งอกเงินขึ้นไปเท่าไหร่ใช่โตไปที่1.7 ล้านเพราะฉะนั้นส่วนต่างเนี่ยเธอขอลบง่ายๆเลยก็คือเหลือประมาณ3 ล้านละกันนะคะก็คืออีก3 ล้านคือตัวที่ขาดคือเป้าหมายที่ขาดไปนะคะทีนี้วิธีการถัดมานะคะก็คือเราทำยังไงต่อเราก็บอกว่าไม่พอคุณเติร์ดไม่พอแล้วอายุ60แล้วอย่างเงี้ยแล้วจะไปหาอีก3 ล้านยังไงล่ะนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเริ่มวางแผนเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆนะคะทีนี้นางสาวหญิงก็เลยบอกว่าทำไงต่อดีนะคะเราก็เลยมาดูว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจากตรงเนี้ยค่ะจาก400,000ไป1.7 ล้านเนี่ยขาดไป3 ล้านเนี่ยต้องบริหารในอีก20 ปีค่ะคิดคำนวณแบบง่ายเลยว่าได้ต้องได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เงินถึงจะโตไปถึง4.8 ล้านนะคะซึ่งคิดออกมาแล้วเยอะมากทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เขาต้องเริ่มเก็บเงินคือเขาต้องเริ่มเพิ่มเงินเก็บเงินเพิ่มอะค่ะไม่สามารถมีเงินแค่400,000แล้วโตไปถึง4.8 ล้านในอนาคตได้นะคะอย่างเคสหญิงเนี่ยก็เริ่มตระหนักแล้วว่าตัวเองขาดเงินประมาณ3 ล้านกว่าบาทนะคะก็เลยเก็บเงินเพิ่มปีละ 50,000 บาทเริ่มต้นก่อนนะคะเราลองมาคำนวณอย่างง่ายเนี่ย 50,000 บาทในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องใช้เพื่อให้เงินโตไปเนี่ยอยู่ที่3ล้านเนี่ยนะคะอีก3ล้านเนี่ยต้องให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 9% ค่ะนะคะอันนี้ดีมากเลยพอเรารู้ 9% แล้วทำให้เราโฟกัสว่าต่อไปเราจะบริหารความเสี่ยงยังไงหรือกระจายพอร์ตการลงทุนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนางสาวหญิงเนี่ยจากพฤติกรรมเดิมที่เคยสมมุตินะคะเก็บเงินไว้ในธนาคารอย่างเดียวได้ผลตอบแทนประมาณ 2% 2.5% ก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้แล้วไม่ถึงเป้าแน่ไม่ถึงแน่นอนต้องมีการกระจายเงินออกไปลงในสินทรัพย์อย่างอื่นนะคะทั้งเสี่ยงและไม่เสี่ยงคือหลากหลายกันไปโดยเน้นเป้าหมายว่าต้องการผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 9%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แนะนำแล้วก็อย่างที่เราพูดกันในเบื้องต้นนะคะเราก็อาจจะย้ายมาลงในสินค้าที่ลดหย่อนภาษีนะคะอันนี้จะช่วยมากเลยเพราะว่าเราได้ในส่วนของผลตอบแทนของภาษีอยู่แล้วเบื้องต้นในอัตราภาษีใหม่ก็คือ 5% ขึ้นไปอยู่แล้วนะคะยิ่งฐานภาษีสูงเนี่ยผลตอบแทนตรงนี้สูงขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นเราได้ผลตอบแทนจากทางภาษีละยังได้ผลตอบแทนจาก
ัวของสินทรัพย์ที่เรานำไปบริหารอีกก็จะทำให้เป้าหมายของนางสาวหญิงเนี่ยถึงเป้าหมายได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะพอเราเริ่มมีการบริหารเงินนะคะแล้วก็นำไปลงทุนนะคะในสินค้าทางการเงินนะคะที่เหมาะสมแล้วฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเราเริ่มจะบรรลุเป้าหมายนะคะเพื่อการเกษียณแล้วไหมคุณเติร์ดคะค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะก็คือเป็นความเข้าใจผิดเลยค่ะอ้าวจริง ที่หลายคนเข้าใจว่าพอเรามีการตั้งเป้าหมายและสำรวจสินทรัพย์และบริหารจัดการที่ดีแล้วก็เพียงพอแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเราลืมอุดรูรั่วทางการเงินอันนี้เราใช่อันนี้เราเคยพูดแล้วในเทปแรกๆเลยนะคะก็คืออุดรูรั่วทางการเงินนี้ก็คืออุดในส่วนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะเช่นอันนี้เจอบ่อยอยู่ละเช่นเป็นโรคร้ายแรงเจ็บป่วยอุบัติเหตุไม่ว่าจะต่อทรัพย์สินหรือว่าส่วนตัวคือต่อตัวเองนะคะแล้วก็ทรัพย์สินนะคะซึ่งปัญหาส่วนนี้เมื่อเกิดขึ้นจะทำให้เป้าหมายที่เราได้วางไว้ดีแล้วเนี่ยไม่บรรลุเป้าหมายคือพอเกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่คาดคิดมาก่อนคือชีวิตเปลี่ยนเลยใช่แผนต่างๆก็ต้องเปลี่ยนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการวางแผนเกษียณเนี่ยจึงต้องโฟกัสคือมีในส่วนของการอุดรูรั่วทางการเงินเข้าไปด้วยนะคะโดยโอนย้ายความเสี่ยงในส่วนนี้นะคะให้กับบริษัทประกันนะคะอย่างเพียงพอเพื่ออะไรเพื่อเมื่อเราโอนย้ายความเสี่ยงส่วนนี้แล้วเนี่ยค่ะเป้าหมายที่เราวางไว้และแผนการเงินที่เราวางไว้เนี่ยจะได้บรรลุถึงเป้าหมายค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะการวางแผนการเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็สำคัญมากๆและแต่ละคนเนี่ยก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนทางการเงินมาช่วยให้คำแนะนำหรือว่าคำปรึกษาเนี่ยเราก็สามารถนำเงินของเราเนี่ยไปลงทุนหรือไปทำอะไรให้มันได้ตรงจุดมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ใช่เลยนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักนักวางแผนการเงินทั้งที่นักวางแผนการเงินเนี่ยค่ะในต่างประเทศเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะจริงๆแล้วนักวางแผนการเงินหรือนักออกแบบแผนทางการเงินนะคะเปรียบไปก็เหมือนหมอการเงินนะคะที่จะเข้ามาวิเคราะห์คือดูที่เป้าหมายนะคะดูเคสดูการกระจายเงินนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้เหมาะสมในแต่ละเป้าหมายและแต่ละบุคคลนะคะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนเกษียณนะคะซึ่งต้องบรรลุเป้าหมายเกษียณเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะโดยที่เราจะต้องใช้ศาสตร์ความรู้ในหลายด้านไม่ว่าจะในเรื่องของการลงทุนการดูงบการเงินนะคะการอุดรูรั่วทางการเงินนะคะแล้วก็การบริหารหรือกระจายสินทรัพย์นะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะค่ะก็พิเศษเลยสำหรับรายการ The List Show นะคะก็คือ5สายแรกที่โทรเข้ามานะคะเธอจะปรึกษาก็คือรับปรึกษาการวางแผนการเงินให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเธอเล็งเห็นแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยต้องการเริ่มจะวางแผนละแต่ไม่รู้ว่าจะวางอย่างไรหรือเหมาะสมไหมหรือถูกต้องไหมนะคะเธอก็ถือว่าเป็นส่วนร่วมส่วนช่วยในการเริ่มต้นของการวางแผนการเงินค่ะนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรมาปรึกษานะคะเรื่องของการวางแผนการเงินการวางแผนภาษีนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะเกษียณมีความสุขที่เป็นเป้าหมายของรายการของเราเทปนี้เลยก็สามารถมาปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะที่หมายเลขนี้ค่ะ0928877699ย้ำนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้ให้กู้เงินมีคุณผู้ชมหลายท่านโทรมาจะขอกู้เงินคุณเติร์ดไม่ใช่คุณผู้ชมเข้าใจผิดแล้วถ้าเกิดใครอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินคุณเติร์ดก็มีบล็อกด้วยนะคะชื่อของคุณเติร์ดเลยพิชญารัตน์เดี๋ยวเราขึ้นให้ที่หน้าจอนอกจากนี้นะคะแหมใครใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะคะก็สามารถแอดแอคเคาท์นะคะของคุณเติร์ดไปได้เลยนะคะ LINE ID นี้ค่ะ Money Planner แล้วก็เข้าไปทักทายคุณเติร์ดสอบถามปัญหาเรื่องการวางแผนทางการเงินได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะที่ทําให้เรารู้ตัวแล้วว่าเราจะต้องเริ่มวางแผนนะคะแล้วก็บริหารการเงินเพื่อการใช้ชีวิตยามเกษียณให้อย่างมีความสุขได้แล้วนะคะต้องขอบคุณคุณเติร์ดพิชญารัตน์เนียมบุพผาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ